หลวงปู่ตื้ออจรธรรมโมตอนที่3เตรียมรอรับการนิมนต์หลวงปู่ตื้ออจรธรรมโมจะเรียกพระอาจารย์ประยุทธ์ธรรมยุตโตว่าตุไทคราวหนึ่งขณะที่นั่งกันอยู่หลวงปู่ก็สั่งพระอาจารย์ประยุทธ์ว่าตุไทรีบไปส่งน้ำไวๆสร้างความงุนงงสงสัยให้พระเนนณที่นั้นแต่ไหนแต่ไรมาหลวงปู่ไม่เคยยุ่งกับการส่งน้ำท่าของใครเลยพระอาจารย์ประยุทธ์ได้เรียนถามว่าหลวงปู่ให้กับผมไปส่งน้ำทำไมหลวงปู่ตอบว่าให้ไปส่งก็ไปส่งเถอะแล้วท่านก็พูดต่อไปว่าเย็นนี้หกโมงเย็นจะมีโยมผู้ชายมานิมนต์ให้ไปปัดรังควานลูกชายเขาที่ตกต้นลำไยแต่เด็กมันต้องตายแน่ๆไม่รอดดอกจะให้ทุกไทยไปแทนพระอาจารย์ประยุทธ์จึงรีบไปส่งน้ำสงเพิ่งเสร็จยังไม่ทันคลองผ้าโยมที่ว่าก็ขับรถกระบะเข้ามาจอดในวัดรีบเข้ามากราบหลวงปู่ขอนิมนต์ไปปัดรังควานให้ลูกชายตามที่หลวงปู่บอกไว้ไม่มีผิดหลวงปู่แกล้งพญานาคพระอาจารย์ประยุทธ์ธรรมยุตโตได้ถ่ายทอดเรื่องที่หลวงปู่ตื้ออจรธรรมโมเคยเล่าให้ฟังในสมัยที่ท่านออกทุดงกับหลวงปู่มั่นโพริทัตโตว่าหลวงปู่มั่นท่านเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าท่านเคยพบพญานาคหลวงปู่ตื้อคิดค้านในใจว่าไม่เชื่อใครๆก็พูดถึงพญานาคได้โดยไม่เคยเห็นตัวตนหลวงปู่มั่นท่านรู้วาระจิตจึงสั่งหลวงปู่บุญซึ่งจำไม่ได้ว่าฉายาอะไรว่าจงพาท่านตื้อพระขี้ดื้อไปกรรมฐานบนเขาให้อยู่กันคนละลูกเขานะหลวงปู่บุญก็พาหลวงปู่ตื้อไปเมื่อถึงเขาที่จะนั่งกรรมฐานลูกแรกหลวงปู่ตื้อท่านพบรูดินใหญ่เข้ารูหนึ่งคิดในใจว่าถ้าพญานาคมีจริงก็จะลองดูท่านจึงแอบเอาก้อนหินใหญ่มาวางไว้ปากรูแล้วไปกับหลวงปู่บุญเพื่อไปดูที่ปรากฏยังเขาอีกลูกหนึ่งเมื่อส่งหลวงปู่บุญแล้วหลวงปู่ตื้อก็กลับมายังที่เดิมปักก้อนหินให้จิ้งลงไปในรูแล้วพูดว่าถ้าพญานาคมีจริงหินตกถูกก็ขอโทษด้วยแล้วท่านก็เอาผ้ารองนั่งปิดรูกลางกดลงหน้าที่ตรงนั้นคืนนั้นขณะที่หลวงปู่ตื้อนั่งทำสมาธิภาวนาภายในกฎก็ได้ยินเสียงขู่ฟู่ฟู่อย่างกัดเคืองเสียงฟู่ฟู่นั้นดังมาจากงูใหญ่จำนวนมากมาแผ่พังพานอยู่รอบๆบกฎของท่านหลวงปู่จึงหยิบก้อนหินมาปลุกเสกแล้วโยนออกไปนอกกฎได้ยินเสียงงูเลื้อยหนีกันเกลียวกาวกระจัดกระจายกันออกไปพอรุ่งเช้าหลวงปู่บุญท่านมาบ่นให้ฟังว่าเมื่อคืนท่านไปเล่นอะไรกับพวกงูพวกเขาจึงไปขู่ฟู่ฟู่อยู่กับผมไม่ต้องหลับนอนกันล่ะขันถอนกฎกลับไปหาหลวงปู่มั่นขณะก้มกราบก็ถูกหลวงปู่มั่นชี้หน้าบอกว่าท่านไปเล่นกับงูมาละสิน่าจะเป็นความอารมณ์ดีของท่านพระอาจารย์ประยุทธ์ธรรมยุตโตเล่าอีกตอนหนึ่งว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่ตื้ออจรธรรมโมไปร่วมประชุมสงฆ์ในกรุงเทพท่านพระเถระนั่งกันอยู่พร้อมแล้วยังขาดแต่สมเด็จพระสังฆราชที่จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานของการประชุมหลวงปู่ตื้อท่านไปถึงก่อนจึงเดินตรงจะไปนั่งตรงอาสนะที่เขาเตรียมไว้สำหรับสมเด็จเจ้าหน้าที่เข้ามาขอร้องห้ามว่าที่นี่เป็นที่ประทับของสมเด็จที่เสด็จมาเป็นประธานหลวงตามาจากไหนนั่งไม่ได้นะหลวงปู่ตื้อตอบว่าไม่เป็นไรนะเป็นเพื่อนกันแล้วท่านก็นั่งลงไปบนที่นั่งนั้นทำแบบไม่รู้ไม่ชี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้จะขับไล่อย่างไรพระเถระทั้งหลายก็นั่งดูเฉยบางรูปก็อมยิ้มกันเพราะรู้จักอุปนิสัยของหลวงปู่ตื้อดีพอสมเด็จท่านเสด็จมาถึง
หลวงปู่ตื้อท่านก็ลุกถวายที่ให้ทำการกราบไหว้แก่ยศฐานะพอกราบเสร็จสมเด็จท่านก็ลุกขึ้นกราบคืนในฐานะที่หลวงปู่ตื้ออาวุโสกว่าอีกเรื่องหนึ่งคราวไปประชุมสงฆ์ที่วัดอโศการามสมัยที่พ่อลีธรรมทโรยังอยู่หลวงปู่ตื้อท่านถามพระสงฆ์ที่มาร่วมประชุมว่าในที่ประชุมนี้มีพระเถระรูปใดมีอายุพรรษาถึง50พรรษาบ้างที่ประชุมเงียบไม่มีใครตอบหลวงปู่ตื้อจึงว่างั้นผมก็ต้องเป็นประธานสิแล้วท่านก็หัวเราะชอบใจที่ประชุมก็หัวเราะเรื่องของพระอาจารย์ประยุทธ์ธรรมยุตโตผู้เขียนได้อ่านเรื่องของพระอาจารย์ประยุทธ์จากนิตยสารโลกทิพย์ฉบับที่164น่าสนใจมากมีผู้เคยนำไปสร้างเป็นนิยายผู้เขียนจึงนำมาเสนอโดยย่อไว้ณที่นี้ในนิตยสารโลกทิพย์ได้ขึ้นหัวเรื่องว่าพระอาจารย์ประยุทธ์ธรรมยุตโตแห่งวัดป่าผาลาดอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีอดีตขุนโจรอิสมัยแอร์ผู้หันเหชีวิตเข้าสู่ร่มกาสาวพัดจนมรณภาพในสมาธิและอัฐิกลายเป็นพระธาตุเรื่องของพระอาจารย์ประยุทธ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหนังสือพิมพ์เคยลงข่าวเกลียวกาวเกี่ยวกับขุนโจรอิสมัยแอร์สลัดทะเลหลวงผู้เหี้ยมโหดเสรีไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองฆ่าคนมานับไม่ถ้วนบางคราวก็ฆ่าอย่างโหดร้ายทารุณเรื่องของพระอาจารย์ประยุทธ์จริงๆแล้วไม่เป็นที่เปิดเผยเพิ่งจะมีผู้สืบเสาะนำประวัติมาเผยแพร่หลังจากท่านมรณภาพไปแล้วถึง10ปีโดยสอบถามเอาจากผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องที่ได้จึงยังเลือนลางอยู่ท่านพระอาจารย์ประยุทธ์ธรรมยุตโตนามสกุลเดิมสุวรรณศรีเกิดที่จังหวัดเพชรบุรีในครอบครัวที่มีฐานะดีพอควรทราบแต่ว่าท่านเกิดวันเสาร์เดือน5ปีมะโรงปีพุทธศักราช2471มีพี่น้องรวมทั้งตัวท่านด้วย5คนครอบครัวอพยพไปอยู่ทางหัวหินท่านจึงเติบโตที่นั่นพระอาจารย์เล่าว่าชะตาของท่านต้องฆ่าคนเมื่ออายุ11ปีโดยไม่เจตนาคือขว้างมีดเล่นไปถูกที่สำคัญทำให้ผู้ชายคนหนึ่งตายแต่ยังเป็นเด็กจึงยังไม่ถูกลงโทษทันเมื่ออายุครบบวชโยมบิดาสิ้นชีวิตแล้วโยมมารดาจึงจัดให้บวชตามประเพณีอยู่หนึ่งพรรษาท่านบอกว่าไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเพราะบวชตามประเพณีจริงๆหลังจากลาสิกขาแล้วก็จากครอบครัวไปทำมาหากินทางภาคใต้ประกอบอาชีพหลายอย่างในหลายจังหวัดเคยทำประมงกัปตันเรือหาปลาและมีเพื่อนฝูงลูกน้องมากเคยไปตั้งบาร์ในครับที่ประเทศมาเลเซียระยะผกผันในชีวิตคือมีพ่อค้าใหญ่ในกรุงเทพได้ว่าจ้างให้ขนปิ่นไปส่งลูกค้าที่มาเลเซียในราคาเที่ยวละ 2,000 บาทไปรับเงินที่ปลายทางผู้มารับปิ่นเป็นเจ้าหน้าที่2คนบอกว่าจ่ายเฉพาะค่าปิ่น 2,000 บาทเท่านั้นค่าขนเขาไม่เกี่ยวสรุปว่าโดนหักหลังทางเจ้าของปิ่นทางกรุงเทพคงไม่ไว้ใจท่านแน่โทษทันในวงการปิ่นก็คือการฆ่าลูกเดียวแต่ที่สำคัญเจ้าหน้าที่สองคนนั้นขู่ว่าถ้าไม่ตกลงตามราคาที่เสนอจะแจ้งตำรวจมาเลเซียจับเรียกว่าท่านไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจฆ่าเจ้าหน้าที่สองคนนั้นแล้วโยนศพลงทะเลไปปรากฏว่าศพเกิดลอยน้ำมาติดที่ข้างเรือท่านจึงถูกจับฐานสงสัยว่าฆ่าคนตายแต่ไม่มีเรื่องค้าฝิ่นพระอาจารย์ประยุทธ์ถูกขังในคุกมาเลเซียหลายเดือนขึ้นศาลหลายครั้ง
พอครั้งที่6มีผู้ชายบุคลิกดีอายุราว 50-60 ปีพยายามขอเข้าเยี่ยมบอกว่าไม่เป็นไรไม่ถึงตายหรือติดคุกหรอกหลานชายลุงจะช่วยลุงคนนั้นบอกคาถาสั้นๆให้ไว้บริกรรมเวลาขึ้นศาลท่านไม่เชื่อแต่ก็ยอมทดลองดูปรากฏว่าได้ผลเพราะวันตัดสินศาลปล่อยแต่ห้ามเข้ามาเลเซียอีกรอดประหารไปได้อย่างปาฏิหาริย์พระอาจารย์ประยุทธ์บอกให้ลูกศิษย์ฟังว่าท่านมาทราบในภายหลังว่าคุณลุงคนนั้นเป็นเทพมาช่วยปกปักรักษาท่านเมื่อพ้นโทษจากมาเลเซียพระอาจารย์ก็กลับเมืองไทยยังวนเวียนอยู่ทางภาคใต้เช่นเดิมในช่วงนั้นอยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองรัฐบาลไทยต้องเข้าร่วมกับญี่ปุ่นด้วยความจำเป็นบังคับขณะเดียวกันหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกับคนไทยจำนวนหนึ่งจัดตั้งคณะเสรีไทยทำงานใต้ดินเพื่อกัดขวางกองทัพญี่ปุ่นทุกวิถีทางพระอาจารย์ประยุทธ์ได้เข้าร่วมกับคณะเสรีไทยอยู่ในกลุ่มที่คอยตัดกำลังญี่ปุ่นเรียกว่ากลุ่มไทยถีบคือเมื่อญี่ปุ่นขนอาวุธยุทโธปกรณ์เสบียงอาหารไปให้กองทัพของตนตามภาคต่างๆซึ่งส่งไปทางรถไฟก็จะถูกกลุ่มไทยถีบของเหล่านี้ลงเพื่อไม่ให้ส่งไปถึงปลายทางได้พระอาจารย์ประยุทธ์ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกได้ประมาณ200คนไปซ่องสุมอยู่เกาะตารุเตาส่วนหนึ่งเป็นโจรสลัดอยู่ในทะเลคอยปล้นเรือสินค้าและเสบียงทางเรือของกองทัพญี่ปุ่นแล้วนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่กำลังอดอยากตามชายฝั่งอีกส่วนหนึ่งกระจายกันอยู่บนฝั่งคอยเป็นหูเป็นตาให้โจรสลัดทะเลหลวงกลุ่มขุนโจรอิสมาแอร์โด่งดังมากในช่วงนั้นเมื่อสงครามสงบลงการปล้นของโจรกลุ่มนี้ก็เปลี่ยนแผนใหม่ในช่วงนั้นประชาชนทางภาคใต้มีข้าวไม่พอกินในตลาดก็ไม่มีขายมีแต่เรือของผู้มีอิทธิพลขนข้าวของไปขายทางมาเลเซียฮ่องกงสิงคโปร์ซึ่งอยู่ในภาวะขาดแคลนเหมือนเมืองไทยแต่ขายสินค้าได้แพงกว่ามากขุนโจรอิสมาแอร์เห็นว่าไม่ถูกต้องจึงคุมสมัครพรรคพวกเข้าปนเรือขนส่งสินค้าเหล่านั้นหลายหนแล้วนำสินค้าเหล่านั้นออกแจกจ่ายประชาชนเช่นเคยผู้มีอิทธิพลเจ้าของสินค้าพยายามเจรจาต่อรองแต่กลุ่มโจรไม่ยอมถ้าไม่หยุดส่งสินค้าไปขายต่างประเทศพระอาจารย์ประยุทธ์หรือนายประยุทธ์สุวรรณศรีกลุ่มลูกน้องเป็นโจรสลัดในทะเลหลวงอยู่5ปีเป็นขุนโจรอิสมาแอร์ที่โด่งดังไม่มีใครปราบได้เหตุการณ์พลิกผันในชีวิตอีกครั้งหนึ่งเมื่อน้องสาวส่งข่าวว่าคุณแม่ตายก่อนตายคร่ำควรหาแต่เล็กของแม่จนกระทั่งสิ้นใจพระอาจารย์ประยุทธ์มากราบรูปถ่ายของแม่และลึกย้อนถึงเหตุการณ์แต่ละครั้งถึงความรักความห่วงใยของแม่พรันจิตของท่านก็สงบลงและวูบลงไปปรากฏเป็นชายร่างกำยำสี่คนตรงมาจับร่างท่านกระชากลงไปในนรกจับใส่เครื่องคือคาแล้วบังคับให้ลงไปในกระทะทองแดงท่านหวาดกลัวมากพันคิดถึงแม่จึงร้องเรียกแม่ช่วยลูกด้วยปกติโยมแม่เป็นคนใจบุญชอบทำบุญและอยู่ในศีลในธรรมเสมอมาพอท่านร้องว่าแม่ช่วยด้วยก็มีใบบัวใหญ่เอากระด้งตากปลามาช้อนร่างท่านขึ้นไปบนที่สูงไปเห็นวิมานที่สวยงามพบเหล่านางฟ้าเทพธิดาต่างๆจำนวนมากหลังจากท่องวิมานพอสมควรก็มีนางฟ้าท่านหนึ่งพูดว่าไปเสียก่อนเถอะไปสร้างกุศลบารมี
ให้พอเสียก่อนแล้วค่อยมาเจอกันใหม่แล้วท่านอาจารย์ประยุทธ์ก็รู้สึกตัวอยู่ตรงหน้ารูปถ่ายของคุณแม่นั้นแต่ท่านก็งงๆกับเหตุการณ์มากไม่รู้ว่าเป็นอะไรหลังจากนั้นท่านก็บอกกับพี่สาวน้องสาวว่าจะขอออกจากบ้านไปอีกครั้งหนึ่งไม่ทราบว่าจะไปนานเท่าใดพี่สาวเอาเงินมาให้ 5,000 บาทท่านหยิบเอาเพียง500บาทเหลือนอกนั้นบอกให้เอาไปทำบุญให้แม่ความจริงท่านมีเงินมากแต่ไม่กล้าบอกให้พี่น้องรู้รับไว้เพียง500บาทพอเป็นพิธีเท่านั้นพระอาจารย์ประยุทธ์มุ่งลงใต้เพราะลูกสมุนยังมีอยู่มากและคุ้นเคยกับภูมิภาคแถวนั้นดีท่านอยู่ที่นั่นนานพอสมควรก็ได้พบกับหลวงปู่องค์หนึ่งท่านเกิดความเลื่อมใสจึงแจกจ่ายเงินทองทรัพย์สินทั้งหมดให้ลูกน้องแล้วท่านก็บวชเป็นพระอย่างเงียบๆไม่มีพิธีรีตองอะไรให้ยุ่งยากเรียกว่าโกนหัวเข้าวัดพระอาจารย์ประยุทธ์ได้อยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่หนึ่งปีได้ฝึกกรรมฐานและทุดงควัดตามแบบพระป่าวันหนึ่งหลวงปู่ก็บอกว่าท่านหมดความรู้ที่จะสอนแล้วต้องไปหาอาจารย์อีกองค์หนึ่งตอนนี้อยู่ทางภาคเหนือพระองค์นั้นแหละที่จะเป็นครูอาจารย์ของท่านหลวงปู่บอกว่าที่คุยฝากฝังกับพระอาจารย์องค์นั้นในทางจิตและรู้เรื่องกันหมดแล้วหลวงปู่ได้บอกรูปร่างลักษณะและที่อยู่ของพระอาจารย์องค์นั้นอย่างละเอียดและสั่งว่าข้อสำคัญการไปหาท่านอาจารย์จะขึ้นรถโรงเรือไม่ได้ต้องเดินทุดงด้วยเท้าจากใต้ไปให้ถึงภาคเหนือจะนานเท่าไหร่ก็ตามพระอาจารย์ประยุทธ์ใช้เวลาเดินทุดง3เดือนจึงได้ไปเป็นศิษย์ของหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมที่วัดป่าดาราพิลมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตามที่นำเสนอแล้วในตอนต้นพระอาจารย์ประยุทธ์อยู่ในสำนักหลวงปู่ตื้อ3ปีท่านจึงได้ทุดงต่อไปท่านได้ไปสร้างสำนักสงฆ์ที่ถ้ำผาพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยและไปมรณภาพที่วัดป่าผาลาดตำบลวังดงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2522หลวงพ่อเปียนเข้าไปเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเปียนปัญญาปฏีโปวัดอรัญญวิเวกบ้านปงตำบลอินทนินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นศิษย์สำคัญองค์หนึ่งของหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมหลวงพ่อเปียนได้เล่าถึงหลวงปู่ตื้อพระอาจารย์องค์หนึ่งของท่านดังนี้ในระหว่างที่อาตมาพักอยู่ณวัดสันติธรรมในเมืองเชียงใหม่ก็ได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมในขณะนั้นพักอยู่ณวัดธรรมสามัคคีวัดป่าสามัคคีธรรมซึ่งต่อมาก็คือวัดป่าอาจารย์ตื้ออาตมาจึงเดินทางไปพบทันทีอาตมาดีใจมากเพราะเดินทางมาภาคเหนือนี้ตั้งใจมากราบท่านโดยตรงเมื่อกราบนมัสการท่านเรียบร้อยและสอบถามความเป็นมาจนเข้าใจดีแล้วเย็นวันนั้นอาตมาจึงได้เล่าสิ่งที่ภาวนาติดขัดอยู่ภายในจิตเป็นเวลานานคือเรื่องการตามจิตไม่ทันอุบายของท่านที่แนะนำก็แบบเดียวกับที่หลวงปู่เทศและหลวงปู่ขาวเป็นผู้ชี้บอกให้นั่นเองหลวงปู่ตื้อท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญหรอกเมื่อสติสมาธิปัญญามันพอดีกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นจะเข้าใจเองนั่นแหละไม่นานหรอกให้ตั้งใจภาวนาไปเรื่อยๆอาตมาได้รับกำลังใจมากและได้อยู่จำพรรษากับท่านในปีนั้นจึงได้ปฏิบัติภาวนากับท่านเพื่อหาหนทางพิจารณาเกี่ยวกับความจริงแห่งจิตการที่อาตมาได้อยู่ปฏิบัติใกล้ชิดกับหลวงปู่ตื้อทำให้ได้เห็นปฏิปทาของท่านอย่างใกล้ชิดเคารพศรัทธาท่านเป็นอย่างมากหลวงปู่ท่านเป็นพระพูดจริงทำจริงปฏิบัติธรรมอย่างชนิดทุ่มเทกำลังทั้งหมดยอมสละแม้กระทั่งชีวิตอาตมา
มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ความเป็นผู้มีพลังจิตวิเศษของท่านให้มากเท่าที่จะมากได้สมกับที่บุคคลทั่วไปกล่าวขวัญกันว่าท่านสำเร็จปฏิสัมภิทาญาณหลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมท่านเป็นพระแท้มีความสามารถในการสอนธรรมะอย่างยอดเยี่ยมอธิบายข้อสงสัยได้กระจ่างอาตมาจึงปลื้มปิติมากที่ได้มาอยู่กับท่านสมกับความเหน็ดเหนื่อยที่สู้อุตสาห์บุกป่าฝ่าดงมาถวายตัวเป็นศิษย์ของท่านไม่ผิดหวังเลยการอุปถากครูบาอาจารย์หลวงพ่อเปียนปัญญาปฏิโปก็ได้อยู่จำพรรษากับหลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมที่วัดธรรมสามัคคีสมกับความตั้งใจท่านเล่าให้ฟังดังนี้ในระหว่างพรรษานั้นอาตมาก็ได้อยู่จำพรรษากับหลวงปู่ตื้อสมความปรารถนาดังนั้นการปฏิบัติตนในฐานะศิษย์และได้อยู่ปฏิบัติพระอาจารย์ตามฐานะและกำลังกายจึงนับได้ว่ายอดเยี่ยมเป็นการแสดงความกตัญญูมากทีเดียวข้อปฏิบัติต่อผู้เป็นอาจารย์มีดังนี้ 1. ต้มน้ำร้อนถวายน้ำล้างหน้า 2. ทำความสะอาดกุฏิและเช็ดบาท 3. จะทำหน้าที่ต่างๆช่วยดูแลสอดส่องสิ่งของครูอาจารย์เช่นซักจีวรย้อมผ้าจีวรเป็นต้น 4. ถวายการนวดกวาดลานวัดและทางเดินจงกรมถวายท่านเวลาพิเศษสำหรับพระเนนลูกวัดก็เห็นจะได้แก่เวลาค่ำในเวลาดังกล่าวครูบาอาจารย์จะหยุดพักผ่อนดื่มน้ำชาน้ำร้อนพระภิกษุสามเณรต่างมาพร้อมกันที่กุฏิของท่านสำหรับอาตมานั้นเป็นผู้อุปถากจึงไม่เคยขาดการบีบนวดถวายท่านก็ในระหว่างนี้เองหลวงปู่ท่านจะเทศให้ฟังบ้างสอนธรรมะบ้างสอนวิธีปฏิบัติที่ได้ผลมากๆเช่นการละขันธ์ 5เพราะเป็นแนวทางแห่งความพ้นทุกข์จริงๆพระเนนที่มีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติธรรมประการใดๆก็นำมาถามมาตอบกันในช่วงนี้เองจึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและให้ประโยชน์มากในส่วนของอาตมาหลังจากถวายการอุปถากแล้วก็ออกไปบำเพ็ญภาวนาด้วยตนเองได้แก่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจะนอนหลับจริงๆก็เพียงคืนละ2ชั่วโมงเท่านั้นความเคยชินของอาตมาจะนอนได้ไม่มากกว่านี้คือ2ชั่วโมงถ้าพ้นจากนี้นอนไม่หลับจะต้องตื่นลุกขึ้นมาทำความเพียรทันทีในช่วงแรกๆอาตมาทำความเพียรอย่างเคร่งครัดมากไม่มีเวลาจะมานั่งพูดคุยอย่างนี้หรอกอาตมาสังเกตตัวเองว่าในพรรษานั้นจิตใจก้าวหน้าไปไกลทีเดียวทั้งนี้ก็ได้พระอาจารย์ที่มุ่งมั่นหาทางพ้นทุกข์และหลวงปู่ก็สอนเราอย่างหนักหน่วงจริงจังมากด้วยอาตมาเริ่มตามดูจิตใจที่ตกหายไปกลางทางเริ่มเข้าเขาความจริงจิตจะนิ่งดีมากรู้ชัดเจนเมื่อรู้ทางดำเนินจิตก็ทำให้ปิติเป็นอันมากมีกำลังใจปฏิบัติภาวนาให้หนักยิ่งขึ้นเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาติดต่อกันเป็นเวลานานๆแม้หลังเที่ยงคืนก็นั่งสมาธิไปจนเช้าเป็นต้นคิดอยากได้วิชาจากหลวงปู่เกี่ยวกับปฏิปทาของหลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมนั้นหลวงพ่อเปียนปัญญาปฏิโปได้เล่าไว้ดังนี้อาตมาเคยสังเกตความอัศจรรย์ทางจิตของหลวงปู่ตื้อเป็นอันมากมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากฉันเสร็จวันนั้นไม่มีญาติโยมคนใดนั่งอยู่เลยอาตมาเห็นว่าสมควรจะได้นิมนต์ให้ท่านไปพักผ่อนกลับขึ้นกุฏิพอออกปากนิมนต์หลวงปู่ก็พูดออกมาว่าเราเห็นญาติโยมกำลังมาหาอยู่แล้วในขณะนี้กำลังออกเดินทางจากเชียงใหม่เมื่อท่านว่าอย่างนั้นอาตมาก็ไม่ได้ว่าอะไรจะกลับขึ้นกุฏิมองเห็นท่าน
ยังนั่งเฉยอยู่อาตมาได้สังเกตดูอยู่ครู่ใหญ่ๆแล้วก็เห็นมีผู้คนเดินมายังที่ท่านนั่งอยู่หลวงปู่รออยู่แล้วจึงเชิญนั่งต้อนรับกันอยู่ตรงนั้นจนบรรดาญาติโยมคณะนั้นกลับกันหมดท่านก็ไม่พูดอะไรอาตมาเห็นท่านนั่งยิ้มน้อยๆอยู่อย่างนั้นอาตมาคิดอยากได้วิชาอย่างนี้บ้างหลวงปู่ท่านรู้ใจของอาตมาและก็ได้พยายามอบรมบ่มนิสัยสอนสั่งอาตมาอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับการที่จะจังรู้วาระจิตต่างๆด้วยจิตแรกๆความอยากรู้อยากได้ของอาตมามีมากจึงทำให้เกิดล่าช้าแต่เมื่อหลวงปู่ท่านสอนไปเรื่อยๆจิตใจก็สงบเย็นมากขึ้นและรู้ว่าบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆแนะนำถึงความลี้ลับของจิตในคราวที่อยู่ปฏิบัติหลวงปู่ตื้ออจารธรรมโมที่วัดธรรมสามัคคีนั้นหลวงพ่อเปียนปัญญาปฏีโปได้รับการสั่งสอนแนะนำถึงความลี้ลับของจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนั่งภาวนาเมื่อเกิดเห็นนิมิตบางอย่างขึ้นแม้จะออกจากสมาธิแล้วขณะเมื่อเดินบิณฑบาตก็ยังมองเห็นสิ่งประหลาดๆอยู่เนืองๆหลวงปู่ตื้อท่านสอนสั่งในเรื่องนิมิตที่เกิดขึ้นว่านิมิตนั้นจำแนกไปหลายประการจิตของนักปฏิบัติมีหลายขั้นหลายตอนตามนิสัยบารมีของแต่ละคนพูดถึงผู้มีสมาธิดีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดก็จะปรากฏนิมิตที่แจ่มใสเป็นไปด้วยอำนาจของฌานและอำนาจแห่งญาณตอนที่หลวงพ่อเปียนออกเดินบิณฑบาตตามหลังหลวงปู่ตื้อและพระภิกษุสงฆ์องค์อื่นๆท่านมองเห็นผู้คนในลักษณะต่างๆที่ไม่เหมือนกับที่ตาเราเห็นตอนแรกๆก็คิดว่าเราไปสร้างนิมิตเอาเองพอนานๆไปก็เห็นว่าเราพบเรื่องจริงเข้าแล้วจึงได้นำมากราบเรียนปรึกษากับหลวงปู่ตื้อแล้วท่านให้ข้อคิดดังนี้ 1. ถ้านิมิตเห็นบุคคลธรรมดานุ่งห่มผ้าสีเหลืองเดินเข้ามาหาแสดงว่าจิตของบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้มีศีล5อยู่เป็นปกติมีสมาธิมีการปฏิบัติศีลอย่างสม่ำเสมอละเว้นจากการทำชั่วมีใจเป็นพระเป็นธรรม 2. ถ้านิมิตเห็นบุคคลธรรมดานุ่งห่มด้วยผ้าขาวแสดงว่าจิตของบุคคลนั้นมีศีล5เป็นปกติและมีใจเป็นเทพเทวดา 3. ถ้านิมิตเห็นบุคคลธรรมดานุ่งห่มเสื้อผ้าขาดผิวค้ำไม่มีสง่าราศีแสดงว่าจิตของบุคคลนั้นตกต่ำลงไปกว่าความเป็นคนคือมีความคิดแต่จะทำความชั่ว 4. ถ้านิมิตเห็นบุคคลที่ใส่เสื้อผ้าดำสนิทจิตของเขามีศีลที่ไม่บริสุทธิ์ใจหยาบที่ต่ำไปกว่านั้นคือจะเห็นเป็นลักษณะของเดรัจฉานเช่นควายต่ำลงไปก็เป็นสุนัขต่ำลงไปก็เป็นสัตว์ประเภทเลื้อยคลานเช่นงูเป็นต้นหลวงพ่อเปียนได้รับการบอกเล่าเช่นนี้จากหลวงปู่ตื้อนับว่าเป็นประโยชน์ยิ่งนักใช้พลังจิตรักษาสิทธิ์ที่ป่วยไข้ช่วงที่หลวงพ่อเปียนปัญญาปฏีโปไปอยู่ปฏิบัติภาวนากับหลวงปู่ตื้ออจารธรรมโมนั้นท่านได้พยายามฝึกฝนจิตใจให้แก่กล้าด้วยการดำเนินรอยตามพระผู้เป็นอาจารย์อย่างชนิดทุ่มเทจิตใจเลยทีเดียวท่านว่าไว้อย่างนั้นจากการที่ได้อยู่ปฏิบัติรับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่ตื้อทำให้หลวงพ่อเปียนได้เห็นความอัศจรรย์ในองค์หลวงปู่มากมายหลวงพ่อเปียนจึงมีความตั้งใจว่าจะต้องเอาวิชาเช่นนี้จากท่านให้ได้คุณลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อเปียนได้รับการถ่ายทอดอย่างถอดแบบมาคือความเฉียบขาดในพลังอำนาจจิตของท่านสิ่งนี้เป็นกิตติศัพท์ที่รู้กันทั่วในหมู่พระป่าผู้ปฏิบัติกรรมฐานและผู้สนใจทั่วไปครั้งหนึ่งพระเนในวัดเกิดเจ็บป่วย
เป็นไข้ป่าเพราะไปติดเชื้อมาลาเรียมาจากการไปภาวนาอยู่ในป่าดงพงไพเมื่อหลวงปู่ตื้อท่านทราบก็จะทำการรักษาให้เป็นอย่างดีท่านให้เหตุผลว่าอายุเขายังน้อยควรที่จะฝึกฝนอบรมให้มีพลังต่อไปจะต้องรักษาให้หายแล้วหลวงปู่ตื้อก็นั่งเพ่งใช้พลังจิตเป็นอำนาจในการรักษาท่านใช้เวลานั่งเพ่งนานพอสมควรแล้วท่านก็ทำภารกิจของท่านไปตามปกติเช่นเดินจงกรมภาวนาพอได้เวลาสมควรท่านก็จะมาเพ่งจิตช่วยเหลือต่อท่านทำอย่างนี้เพียง 2-3 วันเท่านั้นอาการไข้ของพระเนนก็จะหายเป็นปกติพระเนนบางรูปก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่ท่านส่งพลังจิตไปช่วยเหลือแต่ทุกรูปก็หายเจ็บไข้ในเวลาที่รวดเร็วนับว่าหลวงปู่มีอำนาจจิตที่แก่กล้ามีพลังมหาศาลเลยทีเดียวสำหรับองค์หลวงปู่ตื้อเองถ้าเกิดอาพาธเจ็บป่วยขึ้นมาท่านก็เฉยเสียเดินจงกรมก็เป็นไปตามปกตินั่งภาวนาก็เป็นไปตามปกติหลวงพ่อเปลี่ยนเข้าไปกราบเรียนขอให้ท่านเพ่งรักษาโรคภัยในร่างกายของท่านบ้างท่านก็ตอบว่าเราไม่เคยตามใจสังขารมันเป็นได้ก็ต้องปล่อยให้มันหายเองใครเอาอะไรมาให้ก็กินใครไม่เอาอะไรมาให้ก็ไม่กินการเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องของสังขารใจเราเฉยๆก็สบายไปเองแหละเมื่อหลวงพ่อเปลี่ยนกราบเรียนถามท่านว่าหลวงปู่เจ็บมากไหมหลวงปู่จะตอบว่ามากหรือไม่มากหนักหรือไม่หนักก็ดูเอาเองเมื่อเป็นดังนี้หลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมจึงต้องมีสิทธิ์ที่เคยรับใช้ใกล้ชิดกันมาก่อนและรู้ใจของท่านได้ดีไว้คอยดูแลเมื่อเห็นว่าท่านมีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาซึ่งปกติท่านจะไม่บอกให้ใครรู้เราต้องคอยสังเกตอาการของท่านจึงจะพอเข้าใจในการถวายการรักษาและการจัดยาก็ต้องจัดถวายท่านโดยพระอุปถากต้องคาดคะเนเอาเองเกี่ยวกับการขบฉันภัตตาหารการขบฉันภัตตาหารของพระป่ากรรมฐานกับพระบ้านโดยทั่วไปนั้นไม่ค่อยจะเหมือนกันพระบ้านโดยปกติจะนั่งฉันเป็นหมู่เป็นวงร่วมกันและฉันจากจานหรือภาชนะต่างๆหลายใบส่วนพระธุดงค์หรือพระวัดป่าท่านจะฉันในบาตรคือจะพิจารณาแล้วจัดอาหารในส่วนที่ท่านต้องการใส่ลงในบาตรแล้วลงมือฉันเฉพาะในบาตรต่างองค์ต่างฉันเงียบๆไม่พูดไม่คุยกันฉันเสร็จก็เก็บบาตรลุกขึ้นไปไม่ต้องรอกันสำหรับหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมท่านเป็นพระที่แปลกกว่าพระเถระองค์อื่นๆซึ่งหลวงพ่อเปลี่ยนเล่าให้ฟังดังนี้มีอยู่วันหนึ่งพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งมาที่วัดพอถึงเวลาฉันพระอาจารย์ท่านนั้นก็นั่งรอเฉยอยู่หลวงพ่อเปลี่ยนก็กราบนิมนต์ให้ท่านฉันท่านก็บอกว่ารอหลวงปู่ตื้อก่อนหลวงปู่ยังไม่มาเมื่อพระผู้ใหญ่ไม่ลงมือฉันพระลูกวัดก็นั่งรอไปด้วยใช้ผ้าปิดบาตรนั่งภาวนารอนานพอสมควรหลวงปู่ตื้อท่านก็เดินขึ้นมาพอเห็นว่ายังไม่ได้ฉันกันเลยท่านก็พูดว่าจะรอไปทำไมขันห้าของใครก็ของใครท้องใครก็ท้องใครนั่นปากใครก็ปากใครสิไม่ต้องรอฉันไปเถิดฉันเสร็จแล้วก็ไปล้างบาตรตากแห้งเสียแล้วไปภาวนาเราจะฉันเวลาไหนหรือไม่ฉันก็ขอให้เป็นเรื่องของเราเถิดหลวงปู่ตื้อจึงเป็นพระรูปเดียวในวัดเป็นพระผู้นั่งฉันเสร็จเป็นรูปสุดท้ายส่วนอาตมาหลวงพ่อเปลี่ยนเป็นผู้นำบาตรของท่านไปล้างทำความสะอาดเช็ดจนแห้งแล้วเทกระถูนของท่านด้วยดูเวลาพอสมควรแล้วจึงนิมนต์ท่านขึ้นกุฏิท่านสอนไม่ให้ใครเอาอย่างท่านหลวงพ่อเปลี่ยนได้เล่าถึงปฏิปทาของหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมต่อไปดังนี้การที่ท่านเป็นพระที่พูดจาผงผางไม่อ้อมค้อมนี้อาจารย์ธรรมโมภิกขุจึงเป็นที่รู้จักในหมู่
พระสายกรรมฐานและในบรรดาประชาชนทั่วไปว่าใครหน้าบางก็อย่าไปนิมนต์พระอาจารย์ตื้อเพราะนอกจากจะเทศตรงแล้วยังพูดตรงอีกด้วยถ้าใครหน้าบางเป็นนางอายแล้วก็ฟังไม่ได้หลวงพ่อเปียนได้เล่าต่อไปว่าหลวงปู่ตื้อท่านมีปฏิปทาที่ไม่เหมือนใครและใครก็เอาอย่างท่านไม่ได้เป็นลักษณะนิสัยเฉพาะองค์ท่านหลวงปู่ไม่เคยสอนใครให้เอาอย่างท่านแต่ท่านสอนให้ศิษย์ทุกรูปปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนมีความกล้าหาญเพราะความกล้าหาญเป็นมรดกในทางธรรมของพระพุทธเจ้าอันหมายถึงว่าถ้าเราดีจริงๆแล้วไม่ต้องหวั่นเกรงอันตรายไม่มีใครจะมาทำร้ายเราขอให้ดีจริงๆก็แล้วกันความดีมีศีลธรรมมีคำสัตย์มีคำจริงไม่มีนิสัยหลอกลวงโลกชี้ทางพระนิพพานได้จริงนี่เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าที่ควรจะดำเนินจิตใจของเราตัวอย่างความกล้าและพูดตรงของหลวงปู่หลวงพ่อเปียนได้ยกตัวอย่างเรื่องความกล้าและพูดตรงของหลวงปู่ตื้ออาจารย์รัตโมขึ้นมาตอนหนึ่งว่าความกล้าตอนหนึ่งที่อาตมาจำได้ดีวันนั้นจะมีญาติโยมมาหาท่านท่านพูดว่าเดี๋ยวจะมีผีมานั่งตรงนี้ท่านชี้ไปตรงที่ว่างๆจะมีคนมานั่งที่นี่ท่านชี้ไปอีกด้านหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กันนั่งอยู่พักใหญ่ๆก็มีโยมเดินทางมาหาท่านจริงๆมีผู้ชายมานั่งตรงที่ท่านบอกว่าผีจะมานั่งพอนั่งแล้วก็ไม่กราบพระสงฆ์องค์เจ้านั่งเฉยอยู่อย่างนั้นส่วนตรงที่ท่านบอกว่าจะมีคนมานั่งก็มีผู้ชายกับผู้หญิงมานั่งทั้งหมดมาด้วยกันมารถกันเดียวกันแต่แยกลงนั่งที่ต่างๆกันสองคนหลังกราบหลวงปู่อย่างนอบน้อมพร้อมกับพูดคุยด้วยจิตใจศรัทธาและเบิกบานครั้นคนกลุ่มนั้นขอให้ท่านแสดงธรรมะคือเทศน์ให้ฟังซึ่งหลวงปู่ท่านพร้อมเสมออยู่แล้วก็พูดขึ้นว่าเอ้าฟังเทศนะคนนี้เขาไม่เอาพุทโธมาถึงพระพุทธรูปก็ไม่กล้าจะกราบมาถึงก็นั่งยังกับว่าไม่มีสัมมาคารวะนี่เป็นผีไม่ใช่คนนี่แสดงถึงความกล้าของท่านตาในเห็นอย่างไรท่านก็พูดอย่างนั้นไม่เกรงว่าใครจะโกรธใครจะฟังหรือไม่ชอบหรือไม่ชอบท่านไม่ใส่ใจหลวงปู่ตื้อมักจะพูดว่าเราเทศเรื่องจริงเราไม่ได้เทศเพื่อเอาใจใครเอาใจผู้คนก็เท่ากับเลี้ยงกิเลสให้อ้วนพีเรามีความจริงใจเราไม่ได้เทศเอาบุหรี่เกล็ดทองของใครหลวงปู่ตื้อท่านมีจิตใจหนักแน่นและเปิดเผยท่านพูดตรงจนพระเถระผู้ใหญ่บางท่านได้ห้ามปามแต่ท่านก็ยังคงยืนหยัดเชื่อมั่นในองค์ท่านและเหตุผลของท่านก็เป็นจริงเช่นนั้นด้วยหลวงปู่ตื้อก็เคยใบ้หวยเรื่องมีอยู่ว่ามีญาติโยมผู้นิยมหวยกลุ่มหนึ่งมีทั้งชายและหญิงเช่าเหมารถเพื่อไปกราบโดยหวังจะได้เลขเด็ดจากหลวงปู่ทุกคนเต็มไปด้วยความหวังหลวงปู่ก็ให้การต้อนรับขับสู้ตามปกติทั่วไปพอได้จังหวะสมาชิกที่เป็นหัวหน้ากลุ่มก็เจรจาเรียบเคียงขอเลขเด็ดจากท่านหลวงปู่พูดว่ามันจะไปยากอะไรก็อยู่ที่ตูดของพวกสูนั่นแหละนั่งทับกันอยู่ยังไม่รู้กลับไปดูเอาเองก็แล้วกันสมาชิกกลุ่มผู้นิยมหวยต่างนึกกระยิมยิ้มย่องแต่ละคนไม่เคยดูตูดของตัวเองขากลับจากวัดก็พากันหาสถานที่เหมาะจอดรถแล้วก็พากันลงชายแยกไปเฉพาะชายหญิงแยกไปเฉพาะหญิงช่วยกันพินิจพิจารณาดูตูดของกันและกันดูอย่างละเอียดละออในเรื่องไม่ได้บอกว่าตัวเลขเด็ดที่ทุกคนไปหานั้นสถิตอยู่ที่ชิ้นส่วนของใครแต่ที่แน่ๆเลขที่ออกก็คือเลขป้ายที่เบียนรถที่ทุกคนนั่งไปนั่นเอง